สวัสดีครับวันนี้มาเล่าปัญหาเกี่ยวกับการปลูกไม้ใหญ่หรือไม้ยืนต้นนะครับริมรั้วริมแนวรั้วมีปัญหาแน่นอนนะครับถ้าไม่อยากให้มีปัญหาเราต้องนี้นะเป็นแนวรั้วนะครับนี่ครับเป็นแนวรั้วทางนี้ฝั่งของเราทางนี้เป็นที่ของคนอื่นถ้าไม่อยากให้มีปัญหาในอนาคตเราก็ต้องอย่างต้นไม้ใหญ่ไม้ยืนต้นต้นนี้มันต้นว่านะครับเป็นต้นซึ่งมันจะโตแล้วมันจะสูงใหญ่มากกิ่งก้านเขาจะไปไกลคือเพื่อไม่ให้มีปัญหาในอนาคตถ้าจะปลูกไม้ยืนต้นเป็นแนวรั้วหรือเป็นแนวกันลมอย่างไม้ใหญ่อย่างนี้ผมแนะนำว่าคุณจะปลูกให้มาเข้ามาในที่ของเราอย่างน้อยก็ 4-5 เมตรนะครับเพราะว่า 4-5 เมตรถึงกิ่งไม้มันจะยื่นไปในที่ของคนอื่นมันก็แค่ปลายกิ่งมันไปไม่มากแต่ถ้าปลูกริมรั้วติดแนวรั้วเลยมันจะปัญหามากขึ้นนะครับว่าไม้มันจะแตกกิ่งไปทุกทิศนะครับยิ่งปลูกชิดแนวรั้วอย่างนี้อย่างต้นของผมนี้ถ้าต้นมันตรงชี้ฟ้าตรงนะครับกิ่งมันก็จะแบ่งไปทุกทิศทุกทางแต่ถ้าอย่างต้นนี้ต้นมันเอียงนะครับมันไม่ได้เอียงมาในที่ของเรามันเอียงไปในพื้นที่ของเพื่อนบ้านเอียงไปมากๆครับเอียงจนว่ากิ่งทุกกิ่งนี้จะโน้มไปอยู่ในที่ของคนอื่นเพราะฉะนั้นเพื่อความสบายใจไม่อยากให้มีปัญหาก็เลยจำเป็นต้องโค่นทิ้งนะครับนี่นะครับหมายถึงต้นที่มันเอียงไปในที่คนอื่นส่วนต้นนี้ต้นสะเดาต้นนี้นี่นะครับผมปลูกออกจากแนวรั้วประมาณสัก50เซนนี่นะครับแนวรั้วมาสัก50เซนกิ่งบางกิ่งมันก็โน้มเอียงไปในที่ของเรานี่ไม่มีปัญหาครับปัญหาไม่มีแน่นอนเพราะเป็นที่ของเราแต่เฉพาะกิ่งนี้นะครับกิ่งใหญ่ที่ด้วยนะครับกิ่งใหญ่มากแล้วมันโน้มเอียงเข้าไปในที่คนอื่นมันทำให้เกิดการบังแดดแล้วตรงที่นี้ก็เป็นที่ทำนานะครับเกิดการบังแดดแล้วกิ่งหรือใบเขาจะร่วงมาทับข้าวที่กำลังเจริญเติบโตทำให้ผลผลิตเขาได้น้อยหรือแทบไม่ได้เลยก็เลยว่าเรามองเห็นปัญหาก็เลยโค่นทิ้งดีกว่าหมายถึงว่าตัดกิ่งที่ยื่นมาที่คนอื่นนี้ออกเพื่อให้ที่ของข้างเคียงนี้ก็ทำนาได้ผลผลิตได้เต็มที่นะครับโดยว่าไม่มีสิ่งกีดขวางบังแดดบังลมนะครับแต่ว่าประโยชน์ที่ได้จากการปลูกไม้ใหญ่ริมรั้วนะครับครับผมจ้างเขามาตัดเป็นท่อนเพื่อไว้เผาถ่านได้เยอะเลยนะครับได้เยอะเลยก็ประหยัดค่าเชื้อเพลิงไปได้มากทีเดียวนะครับนี่ครับกิ่งนี้ก็เหมือนกันมันยื่นไปที่คนอื่นก็เลยว่าได้โอกาสซึ่งเขาเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วพื้นที่โล่งไม่โค่นมาทับข้าวของคนอื่นเสียหายก็เลยเป็นฟืนเป็นถ่านเพื่อประโยชน์ใช้สอยในครัวเรือนนะครับขอแนะนำอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าปลูกไม้ยืนต้นหรือมะม่วงหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ต้นโตมีกิ่งก้านเยอะก็ควรจะปลูกห่างจากแนวรั้วเราอย่างน้อย 4-5 เมตรหมายถึงว่าให้ลึกเข้าไปในที่ของเราประมาณสัก 4-5 เมตรนะครับไม่งั้นกิ่งมันจะมายื่นล้ำมาในที่คนอื่นแล้วจะมีปัญหาในอนาคตครับ
ำหรับคลิปนี้ก็มีแนะนำสำหรับเรื่องที่ข้างเคียงนะครับเผื่อจะมีปัญหาก็วันนี้ก็มีแค่นี้นะครับสวัสดีครับ